สแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีเบาๆสิคุณผมเพิ่งฟื้นจากโคม่ามานะเดี๋ยวได้กลับไปโคม่าอีกรอบแน่บอกมาว่านางนั้นมันเป็นใครเฮ้ยคุณต้องเข้าใจผมบ้างสิเราสองคนเลิกกันแล้วนี่ฉันแค่งอนคุณก็รู้ป่ะอย่ามาโมเมดิผมขอโทษนะแต่ถ้าเป็นแฟนน่ะทำไมพ่อกับแม่ผมถึงไม่เคยเจอคุณเลยแล้วทำไมตอนที่คุณขับไปบ้านผมคุณต้องใช้มือถือตามไปด้วยก็คุณน่ะไม่เคยพาฉันไปเจอพ่อแม่ของคุณเลยฮะและนี่ถ้าฉันไม่ใช่แฟนคุณฉันจะรู้ได้ไงว่าที่นี่คือคอนโดของคุณเฮ้ยหนูว่าฉันเป็นเมียน้อยเหรอผมขอโทษไม่จริงอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงมันไม่มีวี่แววอะไรเลยคุณจะไปมีคนอื่นได้ยังไงผมเก่งจริงแหละฉันด่าคุณโยพี่ที่มีคนอื่นเหรอพี่อันยิ้มทำไมเนี่ยพี่อาทิตย์เนี่ยนะนั่นดิจะมานั่นดิอะไรอ่ะฉันไม่ได้ให้คุณมาเห็นด้วยฉันต้องการให้คุณแก้ไขแล้วผมจะเชื่อคุณได้ยังไงอ่ะก็ในมือถือคุณเนี่ยไม่เห็นมีรูปคู่เราเลยนี่นาก็ฉันเพิ่งบอกไปไงว่าฉันเพิ่งเปลี่ยนเครื่องอ่ะมือถือของคุณไงทำไมไม่เช็คอ่ะเช็คดิมือถือผมพังอ่ะส่งซ่อมรูปไม่มีเลยนี่คุณให้เวลาผมหน่อยนะก็ต้องให้เวลาพี่อาทิตย์เขาหน่อยแหละแล้วพี่ว่าเขาจะเลือกใครอ่ะใช่แล้วคุณจะเลือกใครผมต้องเลือกด้วยเหรอเขาก็ต้องเลือกอยู่แล้วสิผู้ชายที่ดีอ่ะเขาไม่คบผู้หญิงทีละสองคนหรอกไม่อยากตายเหรอก็ผมยังไม่รู้เลยว่าผมสนิทกับคุณแน่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครมาก่อนมาหลังผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เราสองคนเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าอ่ะคุณต้องให้เวลาผมหน่อยนะก็ได้แต่บอกมาก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเออใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะผมไม่รู้จักคุณไม่รู้จักหรอกก็ใช่ไงก็ไม่รู้จักไงเลยถามอ่ะก็ถามอยู่แล้วผมจะรู้ไหมล่ะจะให้ผมหยิบมือถือแล้วไปถ่ายรูปผู้หญิงทุกคนที่มาอ้างเป็นแฟนพี่อาทิตย์เหรอแบบขอโทษนะครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมพี่ทันอยากดูหน้าพี่ก็ถามเฉยๆอ่ะขอดูรูปหน่อยไม่มีอะไรเป็นแฟนกันทำไมไม่มีรูปมือถือผมพังส่งซ่อมรูปหายหมดเลยบอกไปแล้วได้แต่อย่าคิดนะว่าฉันจะยอมแพ้อะถ้าฉันไม่เอาแปลว่าฉันไม่อยากได้ไม่ใช่เพราะว่าฉันแพ้คุณลงไปได้นะไปก่อนนะเดี๋ยวของผมเหรอเฮ้ยเสื้อตัวนี้ผมอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะคุณซื้อให้ผมเหรอโอยจำเสื้อว่าเคยอยากได้แต่จำฉันไม่ได้ซะงั้นผมขอโทษแค่นี้แหละคุณที่จะพาความรักมาแทนความเหงาคุณที่จะตามความรักให้ใจที่ว่างเปล่าจะมีสักคนไหมที่จับมือของฉันข้ามผ่านความเหงาไปด้วยกันคนที่จะเปลี่ยนท้องฟ้า